ื่อก่อนน่ะจากเมื่อก่อนน่ะบาท50บาท50 2บาทอย่างแพงแต่ตอนนี้คือมะนาวมันแพงก็คือ9บาทพี่ซื้อมาใบละ9บาทเขาขายส่งให้ใบละ9มะนาวที่แพงแบบนี้เราได้ลดปริมาณลงในการไม่เหมือนเดิมทำเหมือนเดิมขายเหมือนเดิมใส่ปริมาณเท่าเดิมแต่ถ้าลูกค้าชอบเปรี้ยวๆเราก็ใส่น้ำมะนาวไปหน่อยคือมีน้ำมะนาวคั้นก็ถามว่าได้กำไรไหมมันเงียบด้วยเนาะเราก็ขายไปเงี้ยทุกปีจะเป็นอย่างนี้ทุกปีแหละแบบถ้าเวลาช่วงมะนาวแพงเราก็จะไม่ค่อยได้กำไรจากที่เราเคยซื้อมะนาว100ลูกต่อวันก็ประมาณ150 200เราจะต้องมาซื้อ900 800ทุนเราก็จะไปอยู่ตรงมะนาวแต่ถามว่าตอนนี้ขายดีไหมมันไม่ดีมันไม่ได้ซื้อมะนาวเป็นร้อยๆลูกเหมือนเมื่อก่อนก็คือยศลดต้นทุนมาแล้วก็ซื้อน้อยๆเอาไม่ต้องซื้อเยอะเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ยังใส่ในปริมาณเท่าเดิมปริมาณเท่าเดิมนางสาวจำลองช้างต้นแม่ค้าขายส้มตำร้านเลียบคลอง26อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาย้ำหนักแน่นว่ายังคงราคาขายส้มตำทุกชนิด25บาทเท่าเดิมโดยเธอยอมแบกรับภาระต้นทุนการผลิตไม่ลดคุณภาพอาหารเพื่อให้ลูกค้าได้ทานส้มตำรสชาติอร่อยเหมือนเดิมแม้วัตถุดิบในการทำส้มตำอย่างมะนาวจะปรับราคาขึ้นถึง5เท่าตัวได้กินเป็นไงบ้างพี่อร่อยป่ะพี่อร่อยครับเช่นเดียวกับนายสงกรานต์ดวงจันทร์พ่อค้าขายน้ำผลไม้ปั่นที่ยอมรับว่าแม้มะนาวจะแพงขึ้นแต่เขายังคงเลือกใช้มะนาวสด1ลูกครึ่งมาปั่นทำเป็นน้ำมะนาวเพื่อให้น้ำมะนาวนั้นอร่อยในน้ำมะนาวที่เราปั่น1แก้วเนี่ยเราใช้มะนาวกี่ลูกครับก็ประมาณ1แอร์1ถึงลูกครึ่งถ้าลูกใหญ่ก็ลูกเดียวถ้าน้ำดูน้ำอ่ะน้ำที่มันออกมาก็ปกติจะลูกครึ่งนะต้นทุนการผลิตน้ำมะนาวของเจ้าอยู่เท่าไหร่ก็ประมาณ16บาทนะครับ17บาทประมาณนี้แต่เราขายในราคา20บาทความเข้มข้นของน้ำมะนาวปั่นที่เปรี้ยวนำหวานและเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกแก้วไม่เว้นแม้ฤดูที่มะนาวแพงทำให้ลูกค้าที่คุ้นเคยแวะเวียนมาอุดหนุนนายสงกรานต์อย่างต่อเนื่องก็เหมือนเดิมครับกินแบบไม่ได้กินไปทุกวันผ่านมาก็ซื้อปกติครับผมก็ยังรสชาติเข้มข้นครับสไตล์น้ำมะนาวเหมือนเดิมครับผมไม่มีรสเลยไม่มีปกติครับคงเดิมปัจจุบันตลาดผักและผลไม้ขนาดใหญ่อย่างตลาดไทยจะขายมะนาวเบอร์400แพงที่สุดที่ร้อยละ950บาทส่วนเบอร์600ถูกที่สุดที่ราคาร้อยละ133บาทซึ่งผลผลิตมะนาวที่จะให้ผลแก่เต็มที่ในเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมจะทำให้ราคาขายส่งและปลีกมะนาวนั้นถูกลงทำให้ผู้ค้าขายไม่ต้องแบกภาระต้นทุนที่สูงไว้เองเหมือนเช่นฤดูแล้งนี้